ในช่วงเช้าในการไต่สวนฟ้องในส่วนของที่ทางครูได้ฟ้องทนายนายตั้มนะฮะทีนี้ก็มีการศาลท่านก็ได้มีการไกลเกลี่ยนะครับไกลเกลี่ยกันได้แล้วก็ตกลงกันได้แล้วก็มีการถอนฟ้องกันไปนะครับก็จบไปด้วยดีในส่วนของคดีนั้นนะครับส่วนตอนบ่ายนี้เนี่ยก็มีการไต่สวนซึ่งทางฝ่ายจำเลยก็นำพยานเข้าสืบ2 ปากนะครับแล้วก็มีการซักค้านกันเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนพิจารณาก็นัดฟังคำสั่งในวันที่22สิงหาคมเวลา9โมงนะครับในส่วนของแพ่งยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์มีการในส่วนคดีเดิมเนี่ยคดีแพ่งเดิมเนี่ยมีการศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อรอฟังผลคดีหลักจนกว่าคดีถึงที่สุดนะครับซึ่งคดีหลักที่ว่านี้ก็คือคดีอาญาที่ต้องรอการทำอุทธรณ์นะครับตรงนี้มีการยื่นไปยังครับแล้วศาลให้โอกาสถึงกี่ก็มีการขยายครั้งที่2นะครับซึ่งศาลท่านก็อนุญาตถึงวันที่1กันยายนนะครับผมยังไม่เห็นคำร้องในสำนวนนะครับในการคัดค้านนะครับซึ่งการในการยื่นคำร้องขอขยายก็เป็นเรื่องระหว่างตัวผู้ความกับศาลอยู่แล้วแล้วอีกฝ่ายเขายื่นคัดค้านนี่เขาจะมีสิทธิ์คัดค้านหรือเปล่าก็เป็นสิทธิ์ในส่วนของการจะยื่นก็เป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายนึงแต่ว่าผมยังไม่เห็นคำร้องในการคัดค้านในส่วนของรายได้เนี่ยก็คือทุกคนมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นกับคนไทยของเขาอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นทุกคนที่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายวันนี้เราก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเห็นบอกว่ามีการถอนฟ้องตรงนี้มีประเด็นไหนครูถึงถอนฟ้องคะจริงๆเราไม่ได้มีการโกรธหรือเกลียดอะไรกันนะเพียงแต่เราถูกละเมิดสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเราถูกเขาละเมิดเราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่เมื่อพูดคุยกันเจรจากันสร้างความเข้าใจกันได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรู้ไปปากที่สองแล้วก็ทางฝ่ายนั้นได้มีพยานครับก็เป็นการพิจารณานะครับเดี๋ยวจะนัดฟังคำสั่งวันที่22สิงหาคม 9:30 นนะครับก็มาลุ้นกันว่าศาลท่านจะมีคำสั่งให้ถอนคำสั่งอายัดที่เคยอายัดเงินไว้หรือเปล่านะครับไปคุยกันคือครับช่วงเช้าเนี่ยศาลท่านได้เรียกทางครูปรีชาเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปแล้วก็มีการคุยกันเนี่ยแหละผมก็คิดแล้วผมก็ต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะครับที่คุยเล่นกับพี่ทนายอาคมอยู่เลยว่าสงสัยท่านคงจะไกลเกลี่ยแหละนะครับแล้วทางครูปรีชาเนี่ยเขาออกมาแล้วก็ให้ทางผมมาเข้าไปนะครับเขาก็ทางศาลท่านก็ได้บอกนะครับว่าทางครูปรีชาเนี่ยมีความประสงค์จะถอนฟ้องถ้าเกิดว่ามีการขอโทษนะครับคือให้ผมเนี่ยขอโทษด้วยที่ผมเนี่ยได้มีการโพสต์หมิ่นประมาทครูปรีชาผมก็แจ้งให้กับศาลไว้ว่าผมไม่สามารถขอโทษได้เพราะว่าข้อความที่ผมโพสต์ไปเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วทีนี้ศาลเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่อยากให้มีคดีเนี่ยลกลวงลกสารนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทำคดีหวย30ล้านกันมาเนี่ยนะครับต่างฝ่ายก็ต่างเสียสีกันไปมาแม้บางครั้งจะไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่มันอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงเสียหายได้นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นจริงที่ท่านพูดนะครับก็แต่ว่านอกจากที่ผมจะไปเสียดสีเขาแล้วทางเขาก็ได้มีการพาดพิงนะครับผมก็บอกศาลถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็คือต้องทั้งคู่นะครับทางทนายของครูปรีชาเนี่ยก็เคยโพสต์ประมาณว่าเหมือนกับมีการนำสำนวนออกไปมีการซื้อขายสำนวนนะครับทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าคดีหวย30ล้านมีการซื้อสำนวนกันนะครับแล้วก็ทางครูปรีชาก็มีการพาดพิงมานะครับเขาก็เรียกทางอีกฝ่ายเข้ามาแล้วก็ให้ตามคุณลุงจรูญเนี่ยมาจากที่บ้านนะครับแล้วก็คือเอาง่ายๆคือต่างฝ่ายต่างก็ต่อไปนี้อย่าไปพาดพิงกันนะครับไม่พูดถึงเรื่องเนื้อคดีแล้วครูปรีชาเนี่ยเขาจะถอนออกแล้วก็ให้ต่างคนต่างขอโทษขอโพยกันนะครับทางทนายวยุทธเนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกว่าไอ้ตอนที่เขาโพสต์เนี่ยเรื่องมีการซื้อขายสำนวนกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงคดีนี้แต่เขาหมายถึงคดีเขาลงไปทำที่จังหวัดกระบี่นะครับพูดต่อหน้าศาลนะครับผมก็ได้มีการขอโทษกับทั้งพี่วรยุทธนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าผมขอโทษก่อนนะครับแล้วก็ทางคุณครูปรีชาซึ่งผมก็เคยอาจจะมีการโพสต์พาดพิงนะครับแล้วพอผมขอโทษเสร็จเนี่ยทางครูปรีชาเนี่ยนะครับก็ได้มีการขอโทษผมนะครับแล้วก็ขอโทษคุณลุงจรูญนะก็ขอโทษพี่อาคมถ้าเกิดว่ามีอาการล่วงเกินอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วทนายวยุทธก็ขอโทษพวกเราเหมือนกันนะครับก็เป็นอันจบอย่างเป็นดิ้งไปแค่คดีแรกนะครับก็บอกก่อนว่าไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องคดีอื่นนะครับเฉพาะคดีหมิ่นประมาทอย่างเดียว
ซึ่งการขอโทษครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการโพสต์นะครับแต่เป็นเรื่องพฤติกรรมที่เรามีการกระทบกระทั่งกันมาตั้งแต่ตอนทำคดีหวย30ล้านนะครับเมื่อมีการขอโทษในเรื่องที่ผ่านมาครูปีชาก็ไม่ติดใจดำเนินคดีนี้นะครับก็ยื่นไปแล้วครับเมื่อกี้ผมเสร็จจากไต่สวนเนี่ยผมก็ลงมาที่ห้องสำนวนนะครับก็ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าจะมีการขยายระยะเวลาอีกเนี่ยจะต้องให้มีพฤติการพิเศษนะครับให้เขาอ้างมาด้วยนะครับก็มีการคัดค้านไปแล้วเมื่อเช้าพี่เจก็ไม่รู้สึกหนักใจอะไรแล้วครับก็ยังต้องรอให้ศาลท่านพิจารณาเลยนี่มันก็เป็นเวลามาร่วม2ปีแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็น่าจะกระจ่างขึ้นมาเยอะแล้วล่ะถึงแม้จะยังไม่สิ้นสุดนะแต่มันก็กระจ่างขึ้นมาเยอะแล้วมันก็น่าจะได้รับความเมตตาจากศาลก็ยังรอความเมตตาจากศาลอยู่